เดิมโอทิยอนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562เป็นต้นไป2ครับเป็นภาพที่มองกำลังเตรียมการก่อสร้างซึ่งในเบื้องต้นอาคารนี้ปีนี้จะผลิตลูกตัวได้ประมาณ80ล้านถ้ารอด 50% ก็40ล้านตัวก็เป็นหนึ่งทิศทางที่จะทำให้ประชาชนอยู่เกษตรกรมีรายได้นี่อยู่แปลงตัวอย่างต้นแบบที่เตรียมทำนะครับดีครับและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะนั่นก็คือการลงนามนะคะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกับเครื่องมือ